เรื่องยะมะกะปาติหารพระผู้มีพระภาคทรงประสงค์จะทำปาติหารครั้นเมื่อฝ่ายพวกเดียรถีทราบว่าพระสมณโคดมให้ทำลายบาทนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อต้องการมิให้ทำปาติหาร จึงเที่ยวบอกกันในถนนในพระนครว่าสาวกทั้งหลายของพระสมณะโคดมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตถึงพระสมณะโคดมก็จักรักษาสิกขาบทที่ทรงบัญญัตินั้นเหมือนกันบัดนี้พวกเราได้โอกาสแล้วพวกเรารักษาคุณของตนจึงไม่แสดงคุณของตนแกมหาชนเพราะเหตุแห่งบาดไว้ในการก่อน เหล่าสาวกของพระสมณะโคดมแสดงคุณของตนแกมหาชนเพราะเหตุแห่งบาตรพระสมณะโคดมรับสั่งให้ทำลายบาตรนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแกเหล่าสาวกเพราะพระองค์เป็นบัณฑิตบัดนี้พวกเราจะทำปฏิหารกับพระสมณะโคดมนั้นแลพระเจ้าพิมพิสารทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้ว สเสด็จไปยังสำนักพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติศิกขาบทแก่เหล่าสาวกเพื่อต้องการไม่ให้ทำปาฏิหาริย์เสียแล้วหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษบัดนี้พวกเดียรถีพากันกล่าวว่า พวกเราจักทำปาฏิหารกิกด้วยพระองค์บัดน,นี้พระองค์จักทรงทำอย่างไรเมื่อเดีรถีเหล่านั้นกระทำอาตมาภาพก็จักกระทำมหาบพิษพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วไม่ใช่หรือมหาบาพิษอาตมาภาพมิได้บัญญัติสิกขาบทเพื่อตนสิกขาบทนั้นนั่นแหละ อาตามาภาพบัญญัติไว้เพื่อสาวกทั้งหลายสิกขาบทเป็นอันชื่อว่าพระองค์ทรงบัญญัติในสาวกทั้งหลายเว้นพระองค์เสียหรือพระพุทธเจ้าข้ามหาบอพิษถ้าเช่นนั้นอาตามาภาพจักย้อนถามพระองค์นั่นแหละในเพราะเรื่องนี้มหาบอพิษ ก็พระอุทยานในแว่นแควนของพระองค์มีอยู่หรือมีพระพุทธเจ้าค่ะมหาบาพิตรถ้าว่ามหาชนพึงบริโภคผลไม้เป็นต้นว่าผลมะม่วงในพระอุทยานของพระองค์พระองค์พึงทรงทำอย่างไรแก่เขาพึงลงอาชญาพระพุทธเจ้าค่า ก็พระองค์ย่อมได้เพื่อเสวยหรือพระพุทธเจ้าค่ะอาชญาไม่มีแก่หม่อมฉันหม่อมฉันย่อมสามารถสวยของของตนมหาบาพิตรอาชญาแม้ของอาตมาภาพย่อมแผ่ไปในแสนโกรจักรวาลเหมือนอาชญาของพระองค์ที่แผ่ไปในแว่นแคว้นประมาณสามรอยยออาชญา ไม่มีแก่พระองค์ผู้เสวยผลไม้ทั้งหลายเป็นต้นว่าผลมะม่วงในพระอุทยานของพระองค์แต่มีอยู่แก่ชนเหล่าอื่นขึ้นชื่อว่าการก้าวล่วงบัญญัติคือสิกขาบทย่อมไม่มีแก่ตนแต่ย่อมมีแก่สาวกเหล่าอื่นอาตมาภาพจึงจักทำปาฏิหาร เมื่อพวกเตียรถีฟังถ้อยคำนั้นแล้วปรึกษากันว่าบัดนี้พวกเราชิบหายแล้วได้ยินว่าพระสมณะโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทเพื่อเราสาวกเท่านั้นไม่ทรงบัญญัติไว้เพื่อตนได้ยินว่าท่านปรารถนาจะทำปาฏิหาริย์เองทีเดียวพวกเราจะทำอย่างไรกันเล่า พระราชาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าเมื่อไรพระองค์จักทรงธรรมปาฏิหาริพระพุทธเจ้าค่ะมหาบ่พิษโดยล่วงไปอีกสี่เดือนต่อจากนี้ไปวันเพ็ญเดือนแปดจักธรรมพระองค์จักทรงธรรมที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะอาตมภาพจักอาศัยเมืองสาวัตถีธรรม มหาบอ่อผิดก็ทำไมพระผู้มีพระภาคจึงอ้างที่ไกลอย่างนี้เพราะที่นั้นเป็นสถานที่ทำมหาปาฏิหารของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อีกอย่างหนึ่งพระองค์อ้างที่ไกลทีเดียวแม้เพื่อประโยชน์จะให้มหาชนประชุมกันพวกเดียรถีฟังถ้อยคำนั้นแล้วกล่าวว่า ได้ยินว่าต่อจากนี้โดยล่วงไปสี่เดือนพระสมณะโคโดมจะทำปาฏิหารณ์ณเมืองสาวัตถีบัดนี้พวกเราไม่ละเที่ยวจักติดตามพระองค์ไปมหาชนเห็นพวกเราแล้วจักถามว่านี่อะไรกันทีนั้นพวกเราจะบอกแก่เขาว่าพวกเราพูดไว้แล้วว่าจักทำปาฏิหารกับพระสมณะโคโดม พระสมณะโคดมนั้นย่อมหนีไปพวกเราไม่ให้พระสมณะโคดมนั้นหนีจึงติดตามไปพระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวไปบินทบาทในกรุงราช,ชครืและได้ออกจากกรุงราช,ชครืโดยลำดับพวกเดียรถีได้ติดตามพระผู้มีพระภาคมาข้างหลังข้างหลังอยู่ใกล้ที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำพัตกิจ ในวันรุ่งขึ้นพวกเดียรถีบริโภคอาหารเช้าในที่ที่ตนอยู่แล้วเดียรถีเหล่านั้นถูกพวกมหาชนถามจึงบอกโดยในแห่งคำที่กล่าวแล้วในหนหลังฝ่ายมหาชนคิดว่าพวกเราจักดูปฏิหารดังนี้แล้วได้ติดตามไปพระผู้มีพระภาค ได้บรรลุถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับเดียรถีเตรียมทำปาฏิหาริย์แข่งแม้พวกเดียรถีก็ติดตามพระองค์ไปและได้ชักชวนอุปถาได้ทรัพย์แสนหนึ่งแล้วให้ทำมนดบด้วยเสาไม้ตะเคียนให้มุงด้วยอุบลเขียวนั่งพูดกันว่า พวกเราจะทำปฏิหารในที่นี้ครั้งนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพวกเดียรถีให้ทำมนดบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะแม้ข้าพระองค์ก็จะให้ทำมนดบเพื่อพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยมหาบาพิษ ผู้ทำรรม,มนดบของอัตมภาพมีนอกจากข้าพระองค์แล้วใครเล่าจะสามารถทำได้พระพุทธเจ้าข่าเท้าสักกะเทวราชก็พระองค์จักทรงทำรรปาฏิหาริย์ที่ไหนเล่าพระพุทธเจ้าข่าที่ควงไม้คันธามะพะพฤกมหาบอพิษพวกเดียรถีได้ยินว่า พระสมณโคดมจะทำปาฏิหาริย์ที่ควงไม้มะม่วงจึงบอกพวกอุปถาของตนให้ถอนต้นมะม่วงทั้งหมดในบริเวณระหว่างยอดหนึ่งไม่เว้นแม้แต่ต้นที่เพิ่งงอกในวันนั้นแล้วให้ทิ้งไปในป่าในวันเพ็ญเดือนแปดพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปภายในพระนคร ผู้รักษาสวนของพระราชาชื่อคันทะเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างกลุ่มใบที่มดดำมดแดงทำรังไว้เขาได้เด็ดผลมะม่วงนั้นเพื่อจะนำไปถวายแด่พระราชาในระหว่างทางได้เห็นพระผู้มีพระภาคจึงคิดว่า พระราชาเสวยผลมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชทานกหาปณะแก่เรา8กหาปณะหรือ16กหาปณะกะหาปณะนั้นไม่พอเพื่อเลี้ยงชีพในอัตภาพหนึ่งของเราก็ทะว่าเราจากถวายผลมะม่วงนี้แด่พระาศาสดานั่นจักเป็นคุณนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราตลอดการไม่มีสิ้นสุด เขาน้อมถวายผลมะม่วงนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงน้อมบาทเข้าไปรับมะม่วงนั้นแล้วพระอานน์กรองน้ำดื่มแล้วขยำมะม่วงสุกผลนั้นให้เป็นน้ำปานะถวายพระผู้มีพระภาคเสวยน้ำปานะผลมะม่วงแล้วตรัสก,กับนายคันทะว่า เธอจงคุ้ยดินร่วนขึ้นแล้วปลูกมเมล็ดมะม่วงนี้ในที่นี้นี่แหละเขาได้ทำอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคทรงล้างพระหัตบนมเมล็ดมะม่วงนั้นพอเมื่อพระหัตอันพระองค์ทรงล้างแล้วเท่านั้นต้นมะม่วงมีลำต้นเท่างอนไถสูงห้าสิบศอกได้งอกขึ้น กิ่งใหญ่ห้ากิ่งคือในสีทิศทิศละกิ่งเบื้องบนกิ่งหนึ่งยาวประมาณกิ่งละห้าสิบศอกเทียวต้นมะม่วงนั้นสมบูรณ์ด้วยช่อและผลได้ส่งไว้ซึ่งพวงแห่งมะม่วงสุกในที่แห่งหนึ่งในขณะนั้นนั่นเองพวกภิกษุผู้มาข้างหลังมาขบฉันผลมะม่วงสุกเหมือนกัน พระราชาทรงสดับข่าวจึงทรงตั้งอารักขาไว้ด้วยพระดำรัสว่าห้ามใครตัดต้นมะม่วงนั้นก็ต้นมะม่วงนั้นปรากฏชื่อว่าคันธามพะพพฤกเพราะความที่นายคันทะปลูกไว้เท้าสักกะทรงสั่งวาตาวลาหกเทวบุตรว่าท่านจงถอนมนตดบ ของพวกเดรถีเสียด้วยลมแล้วให้ลมหอบไปทิ้งเสียบนแผ่นดินที่ทิ้งอยากเยื่อเทวบุตรนั้นได้ทำตามพระบัญชาแล้วเท้าสักกะสั่งสุริยะเทวบุตรว่าท่านจงขยายมณฑน,นพระอาทิตย์ยังพวกเดรถีให้เร่าร้อนเทวบุตรนั้นก็ได้ทำตามพระบัญชาเท้าสักกะ ทรงสั่งวาตาวลาหกเทวบุตรอีกว่าท่านจงยังมนทนแห่งลมให้ตั้งขึ้นไปเถิดเทวบุตรนั้นได้ทำตามพระบัญชาอย่างนั้นโปรยเกลียวทุลีลงที่สรีระของพวกเดรถีที่มีเหงื่อไหลพวกเดรถีเหล่านั้นได้เป็นเหมือนกับจอมปลวกแดงเท้าสักกะ ทรงสั่งวัดสะวลาหกเทวบุตรว่าท่านจงให้หยาดน้ำมเมล็ดใหญ่ๆตกเทวบุตรนั้นได้ทำตามพระบัญชาอย่างนั้นแล้วทีนั้นกายของพวกเดียรถีเหล่านั้นได้เป็นเช่นกับแม่โคด่างพวกเขาแตกตื่นต่างหนีไปในที่ต่างๆครั้งนั้นชาวนาคนหนึ่ง ผู้เป็นอุปถาของปุรณกัสปะคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาทำปฏิหาริย์แห่งพระผู้เป็นเจ้าของเราเราจักดูปฏิหารินั้นเขาปล่อยโคถือหม้อยาคูและเชือกซึ่งตนนำมาแต่เช้าตรู่เดินมาได้เห็นปุรณกกัสปะกำลังหนีไปจึงกล่าวว่าท่านขอรับ ผมมาด้วยหวังว่าจากดูปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้าพวกท่านจะไปที่ไหนปุรณากาัสปะกล่าวว่าท่านจะต้องการอะไรด้วยปาฏิหาริย์ท่านจงให้ม้อและเชือกนี้แก่เราปุรณากาัสปะถือเอาหม้อและเชือกที่อุปถากนั้นให้แล้วไปยังฝั่งแม่น้ำ เอาเชือกผูกหม้อเข้าที่คอของตนแล้วกระโดดลงไปในห้วงน้ำสิ้นชีวิตไปเกิดในอเวจีพระผู้มีพระภาคทรงนิรมิตจงกรมแก้วในอากาศที่สุดด้านหนึ่งของจงกรมนั้นได้มีที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศบูรพาด้านหนึ่ง ได้มีที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศประจิมบริษัทมีประมาณ36โยดได้ประชุมกันในเวลาบ่ายพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากพระคันธกุดีด้วยทรงดำริว่าบัดนี้เป็นเวลาทำปาฏิหารแล้วได้ประทับยืนที่หน้ามุก สาวกสาวิการับอาสาทำรรปาฏิหารแทนครั้งนั้นอนาคามีอุบาสิกาคนหนึ่งผู้นันทมานดาชื่อครณีเข้าไปเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่าเมื่อที่ดาเช่นหม่อมชั้นมีอยู่กิจที่พระองค์ต้องลำบากย่อมไม่มี หม่อมชั้นจักทำปาฏิหาริย์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ากรณีเธอจักทำอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมชั้นจักทำแผ่นดินใหญ่ในท้องแห่งจัก,กรวาลหนึ่งให้เป็นน้ำแล้วดำลงเหมือนนางนกเป็ดน้ำแสดงตนที่ขอบปากแห่งจัก,กรวาลด้านปาจีนทิศ ที่ขอบปากแห่งจักรวาลด้านปัจจิมทิตอุตรทิตและทักษินทิตก็เช่นนั้นตรงกลางก็เช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมหาชนเห็นหม่อมชันแล้วเมื่อใครๆพูดขึ้นว่านั่นใครก็จะบอกว่านั่นชื่อนางคารณีอนุภาพของหญิงคนหนึ่งยังเพียงนี้ก่อนส่วนอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไร พวกเดียรถีไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จกักหนีไปด้วยอาการอย่างนี้คารณีเราย่อมทราบความที่เธอเป็นผู้สามารถทำปาฏิหารเห็นปานนี้ได้แต่พวงดอกไม้นี้เขาไม่ได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอแล้วทรงห้ามเสียนางคารณีนั้นคิดว่า พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตแก่เราคนอื่นผู้สามารถทำปฏิหารยิ่งขึ้นไปกว่าเราจะมีแน่แท้ดังนี้แล้วได้ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าคุณของสาวกเหล่านั้นจกปรากฏด้วยอาการอย่างนี้แหละ ทรงสำคัญอยู่ว่าพวกสาวกจะบรรลือสีหนาฏณท่ามกลางบริษัทมีประมาณ36สบหโยดด้วยอาการอย่างนี้จึงตรัสถามสาวกแม้พวกอื่นอีกว่าพวกเธอจักทำปาฏิหารอย่างไรสาวกเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพวกข้าพระองค์จักทำอย่างนี้และอย่างนี้ แล้วยืนอยู่เฉพาะพระพากของพระผู้มีพระภาคนั่นแหละบรรลือสีหนาสบรรดาสาวกเหล่านั้นท่านจุลอนาธบินทิกะคิดว่าเมื่อ,อนาคามีอุบาสกผู้เป็นบุตรเช่นเรามีอยู่กิจที่พระผู้มีพระภาคต้องลำบากย่อมไม่มีจึงกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์จะทำปาฏิหาริย์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์จกนิรมิตอัตภาพเหมือนพรมมีประมาณสิบสองโยชจากปรบดุดดังพรมด้วยเสียงเช่นมหาเมฆกระหึม่ม ในท่ามกลางบริษัทนี้มหาชนจะถามว่านี่ชื่อว่าเสียงอะไรกันแล้วจะกล่าวกันเองว่าในว่านี่ชื่อว่าเป็นเสียงแห่งการปรบดังพรมของท่านจุลละอนาถบินทิกะพวกเดรถีจะคิดว่าอนุภาพของคฤราบาดียังถึงเพียงนี้ก่อน อนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จากนี้ไปเราทราบอนุภาพของเธอแล้วไม่ส่งอนุญาตการทำปาฏิหารต่อมาสามเณรีชื่อว่าวีรามีอายุได้เจ็ดขวบบรรลุปฏิสัมพิธารูปหนึ่ง ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันจะทำปาฏิหาริย์พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าวีราเธอจะทำอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันจกนำภูเขาสิเนรุภูเขาจากกระวาล และภูเขาหิมะพานตั้งเรียงไว้ในที่นี้แล้วจักออกจากภูเขานั้นๆไปไม่ขัดข้องดุดนางหงมหาชนเห็นหม่อมชั้นแล้วจะถามว่านั่นใครแล้วจะกล่าวว่าวีราสามเนรีพวกเยรถีคิดกันว่าอนุภาพของสามเนรีผู้มีอายุเจ็ดขวบยังถึงเพียงนี้ก่อน อนุภาพของพระพุทธเจ้าจากเป็นเช่นไรยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จกหนีไปเบื้องหน้าแต่นี้ไปพึงทราบธรรมเห็นปานนี้เราทราบอนุภาพของเธอดังนี้แล้วก็ไม่ส่งอนุญาตการทำปาฏิหารลำดับนั้นสามเณรชื่อจุนทะผู้เป็นขีนาศก บรรลุปฏิสัมพิธารูปหนึ่งมีอายุเจ็ดขวบเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์จักทำปฏิหารพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอจะกทำอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะ าพระองค์จักจับต้นว่าใหญ่ที่เป็นทงแห่งชมพูทวีปที่ลำต้นแล้วเขยา่านำผลว่าใหญ่มาให้บริษัทนี้เคี้ยวกินจักนำดอกแคฝอยมาและถวายบังคมพระองค์เราทราบอนุภาพของเธอดังนี้แล้ว ก็ทรงห้ามการทำปาฏิหาริแม้ของสามเณรนั้นลำดับนั้นพระเถรีชื่ออุบลวันนาถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าหม่อมฉันจักทำปาฏิหาริพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอจักทำอย่างไร พระพุทธเจ้าข่าหม่อมชั้นจักแสดงบริษัทมีประมาณ32สองโยดโดยรอบเป็นพระเจ้าจากกักรพัิอันบริษัทมีประมาณ36โยดโดยกลมแวดล้อมแล้วมาถวายบังคมพระองค์เราทราบอนุภาพของเธอแล้วก็ทรงห้ามการทำปาฏิหารแม้ของพระเถรีนั้น ลำดับนั้นพระมหาโมคคลานเถระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์จัะทำปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอจักทำอะไรข้าพระองค์จักวางเขาหลวงชื่อสินเนรุ ไว้ในระหว่างฟันแล้วเคี้ยวกินภูเขานั้นดุดพืชมเมล็ดผักกาดพระพุทธเจ้าค่าเธอจะทำอะไรอย่างอื่นข้าพระองค์จักม้วนแผ่นดินใหญ่นี้ดุดเสือลำแพนแล้วใส่เข้าไว้ในระหว่างนิ้วมือเธอจะทำอะไรอย่างอื่นข้าพระองค์ จักหมุนแผ่นดินใหญ่ให้เป็นเหมือนแป้นหมุนภาชนะดินของช่างหม้อแล้วให้มหาชนเคี้ยกินโอชะแผ่นดินเธอจักทำอะไรอย่างอื่นข้าพระองค์จักทำแผ่นดินไว้ในมือเบื้องซ้ายแล้ววางสัตว์เหล่านั้นไว้ในทวีปอื่นด้วยมือเบื้องขวาเธอจักทำอะไร อย่างอื่นข้าพระองค์จกทำเขาสิเนรุให้เป็นด้ามรม่มยกแผ่นดินใหญ่ขึ้นวางไว้ข้างบนของภูเขาสิเนรุนั้นเอามือข้างหนึ่งถือไว้คล้ายภิกษุมีร่มในมือจงกรมไปในอากาศเราทราบอนุภาพของเธอดังนี้แล้ว ก็ไม่ส่งอนุญาตการทำปาฏิหาริย์แม้ของพระเถระนั้นพระเถระนั้นคิดว่าชะรอยพระผู้มีพระภาคจะทรงทราบผู้สามารถทำปาฏิหาริย์ยิ่งกว่าเราจึงได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับพระเถระนั้นว่า โมคลานะพวงดอกไม้นี้เขาไม่ได้ผูกไว้เพื่อประโยชน์แก่เธอด้วยว่าเราเป็นผู้มีธุระที่หาผู้เสมอมิได้ผู้อื่นที่ชื่อว่าสามารถนำธุระของเราไปได้ไม่มีการที่ผู้สามารถนำธุระของเราไปได้ไม่พึงมีในบัดนี้ไม่เป็นของอัศจรรย์ แม้ในการที่เราเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานที่เป็นอาเหตุกะกกำเนิดผู้อื่นที่สามารถนำธุระของเราไปก็มิได้มีแล้วเหมือนกันในการไา่เล่าพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงนำอดีตนิทานชื่อกันหะชาดก มาตรัสให้พิสดารว่ากันหาชาโดว่าด้วยผู้เอาการเอางานในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกำเนิดโครครั้นในเวลาที่ยังเป็นลูกโคนั่นแล เจ้าของลูกโคนั้นตกลงค่าเช่าที่อยู่อาศัยกับหญิงแก่คนหนึ่งด้วยการให้ลูกโคนั้นหญิงแก่ได้ดูแลลูกโคด้วยข้าวยาคูและพัดเป็นต้นเลี้ยงดูอย่างบุตรจนเติบโตลูกโคนั้นชื่อว่าออยิกากาละกะเมื่อโคนั้นเจริญวัแล้ว มีสีเหมือนดอกอัญชันเที่ยวไปกับโคบ้านเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและอาจาระพวกเด็กชาวบ้านจับที่เขาบ้างที่หูบ้างที่คอบ้างโหนบ้างจับที่หางเล่นบ้างดึงมาบ้างนั่งบนหลังบ้างวันหนึ่งโคนั้นคิดว่า มารดาของเรายากจนตั้งเราไว้ในฐานเป็นบุตรเลี้ยงดูมาโดยลำบากถ้ากะไรเราทำการรับจ้างตรวจเรื่องมารดานี้ให้พ้นจากความยากจนจำเดิมแต่นั้นโคนั้นเที่ยวทำการรับจ้างอยู่มาวันหนึ่งบุตรพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งมีเกวียนห้าร้อยเล่ม ไปประจวบเอาท่าที่ไม่ราบเรียบโคทั้งหลายของพ่อค้าเกวียนนั้นไม่สามารถจะลากเกวียนทั้งหลายให้ข้ามขึ้นได้โคทั้งหลายในเกวียนห้าร้อยเล่มที่เจ้าของเอาแอกมาเทียมต่อต่อกันก็ไม่อาจนําเกวียนแม้เล่มเดียวข้ามขึ้นไปได้ฝ่ายพระโพธิสัตว์กับพวกโคชาวบ้าน เที่ยวไปนะที่ใกล้ท่าฝ่ายบุตรพ่อค้าเกวียนเป็นผู้รู้เรื่องโคใครครวนอยู่ว่าในระหว่างโคเหล่านี้โคอุตสพอาชานันผู้สามารถยังเกวียนเหล่านี้ให้ข้ามพ้นมีอยู่หรือหนอเขาได้เห็นพระโพธิสัตว์แล้วคิดว่านี่โคอาชาในจกอาจลากเกวียนทั้งหลายของเรา ให้ข้ามพ้นได้ใครหนอเป็นเจ้าของโคตัวนี้จึงถามพวกคนเลี้ยงโคว่าท่านผู้เจริญใครหนอเป็นเจ้าของโคตัวนี้เราจัดเทียมโคนี้ในเกวียนทั้งหลายเมื่อเกวียนทั้งหลายข้ามขึ้นได้จกให้ค่าจ้างพวกคนเลี้ยงโคเหล่านั้นกล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงจับมันเทียมเถิดเจ้าของโคตัวนี้ในที่นี้ไม่มีบุตรพ่อค้าเกวียนนั้นจึงเอาเชือกผูกพระโพธิสัตว์ที่จมูกแล้วดึงแต่ไม่อาจจะให้เคลื่อนไปได้พระโพธิสัตว์ไม่ได้ไปด้วยคิดว่าเมื่อบอกค่าจา้างเราจะไปบุตรพ่อค้าเกวียน รู้ความประสงค์ของพระโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวว่านายเมื่อท่านทำให้เกวียนห้าร้อยเล่มข้ามขึ้นแล้วเราจะเก็บเกวียนละสองกหาปณะ,ะให้เป็นค่าจ้างแล้วจักให้พันกหาปณะนะในการนั้นพระโพธิสัตว์ได้เดินไปเองทีเดียวลำดับนั้นบุรุษทั้งหลาย จึงเทียมพระโพธิสัตว์นั้นที่เกวียนเหล่านั้นทีนั้นพระโพธิสัตว์ยกเกวียนนั้นขึ้นโดยกําลังแรงครั้งเดียวเท่านั้นนำเกวียนไปตั้งอยู่บนบกเกวียนทั้งหมดข้ามขึ้นได้โดยอุบายนี้บุตรพ่อค้าเกวียนเก็บหนึ่งกหาปณะนะต่อเกวียนเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งรวมเป็นห้าร้อยกหาปณะนะ ทำให้เป็นห่อมีพันธะแล้วผูกที่คอของพระโพธิสัตว์นั้นพระโพธิสัตว์นั้นคิดว่าบุตรพ่อขาเกวียนนี้ไม่ให้ค่าจ้างแก่เราตามที่กำหนดไว้บัดนี้เราจะไม่ให้บุตรพ่อขาเกวียนนั้นไปจึงได้ไปยืนขวางทางข้างหน้าเกวียนเล่มแรกสุดคนทั้งหลาย แม้จะพยายามเพื่อให้หลีกไปก็ไม่อาจทำให้พระโพธิสัตว์หลีกไปได้บุตรพ่อค้าเกวียนคิดว่าโคนี้เห็นจะรู้ว่าค่าจ้างของตนหย่อนไปจึงเก็บสองกหาปณะ,ะในเกวียนเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งผูกทรับหนึ่งพันกหาปณะ,ะให้เป็นห่อมีพันธะแล้วคล้องที่คอโดยกล่าวว่า นี้เป็นค่าจ้างในการยังเกวียนให้ข้ามขึ้นของท่านพระโพธิสัตว์นั้นพาเอาห่อทรัพย์พันหนึ่งเพื่อจะไปยังบ้านของมารดาพวกเด็กชาวบ้านติดตามพระโพธิสัตว์ไปด้วยคิดกันว่านี่ชื่ออะไรที่คอของโคไอยิกากาลกะพระโพธิสัตว์นั้นถูกเด็กชาวบ้านติดตาม จึงหนีไปไกลได้ไปยังบ้านของมารดาก็เพราะได้ลากเกวียนห้าร้อยเล่มจึงเหน็ดเหนื่อยตาทั้งสองข้างแดงยายเห็นถุงทรั์หนึ่งพันที่คอของพระโพธิสัตว์นั้นจึงกล่าวว่าพ่อนี่เจ้าได้มาณที่ไหนแล้วถามพวกเด็กชาวบ้าน ได้ฟังเรื่องราวแล้วจึงกล่าวว่าพ่อเราต้องการเรี้ยงชีวิตด้วยค่าจ้างที่เจ้าได้มาหรือเพราะเหตุไรเจ้าจึงสวยทุกเห็นปานนี้แล้วให้พระโพธิสัตว์อาบน้ำอุ่นเอาน้ำมันทาทั่วร่างกายให้ดื่มน้ำให้บริโภคโภชนะอันเป็นสปายะในเวลาสิ้นชีวิต ได้ไปตามยถากรรมพร้อมกับพระโพธิสัตว์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้มีธุระไม่มีผู้เสมอในบัดนี้เท่านั้นก็หาม่ได้แม้ในการก่อนก็เป็นผู้มีธุระไม่มีผู้เสมอเหมือนกัน พระทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงสืบต่ออนุสนธิแล้วตรัสพระคาถานี้ว่าในที่ใดที่ใดมีธุระหนักในที่ใดมีร่องทางลุ่มลึกในการนั้นชนทั้งหลายย่อมเทียมโคดำทีเดียวโคดำนั้นก็นำเอาธุระนั้นไปได้โดยแท้ ดูกระราภิกษุทั้งหลายในการนั้นโคดำเท่านั้นนำธุระนั้นไปดังนี้ด้วยประการอย่างนี้แล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าหญิงแก่ในครั้งนั้นได้เป็นภิกษุณีอุบลนวันนาส่วนโคอายิกากาละกะได้เป็นเราตถาคต จบกันหะชาดกเมื่อจะทรงแสดงเรื่องนั้นนั่นแหละให้พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกจึงตรัสนันทวิสารชาดกนี้ให้พิสดารว่านันทวิสารชาดกว่าด้วยการพูดดีในอดีตการมีพระราชาพระนามว่าคันทาระ ครองราชสมบัติอยู่ในเมืองตักกศิลาแคว้นคันธาระพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดโคครั้งในการที่พระโพธิสัตว์เป็นลูกโคนหนุ่มนั่นเองพรามคนหนึ่งได้พระโพธิสัตว์มาจากสำนักของทายกผู้ให้ทักษิณาพรามนั้นได้ตั้งชื่อว่านันทวิสาร แล้วให้อยู่ในฐานะบุตรรักใครมากบำรุงเลี้ยงด้วยข้าวยาคูและพัดพระโพธิสัตว์เจริญไวัแล้วคิดว่าพรามนี้ปนิบัติเราได้โดยยากชื่อว่าโคอื่นผู้มิธุระเสมอเช่นกับเราย่อมไม่มีในชมพูทวีปทั้งสิน้นถ้ากะไรเราพึงแสดงกำลังของตน แล้วพึงให้ข้าเลี้ยงดูแก่พราหมณ์วันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นกล่าวกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ท่านจงไปจงเข้าไปหาโควินทะกะเศรษฐีนั่นและกล่าวว่าโคพิพัต์ของเรายังเกวียนร้อยเล่มซึ่งผูกติดติดกันให้เคลื่อนไปได้ท่านจงกระทำการเดิมพันด้วยทรัพย์พันกระหาปณะนะ พรามนั้นจึงไปยังสำนักของเศรษฐีสนทนากันว่าในนครนี้โคของใครเพียบพร้อมด้วยเรี่ยวแรงลำดับนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับพรามนั้นว่าของคนโน,น้นและของคนโน,น้นแล้วกล่าววา่าก็ทั่วทั้งนครโคชื่อว่าเช่นกับด้วยโคทั้งหลายของเรา ย่อมไม่มีโคของเราตัวหนึ่งสามารถให้เกวียนร้อยเล่มผูกติดติดกันเคลื่อนไปได้มีอยู่ข้รืหาบบดีโคเห็นปานนี้จะมีแต่ไหนมีอยู่ในเรือนของเราถ้าอย่างนั้นท่านจงกระทำเดิมพันดีละข้าพระเจ้าจะทำ แล้วได้เดิมพันด้วยทรัพย์พันกรหาปนะพรามนั้นทำเกวียนร้อยเล่มให้เต็มด้วยทรายกรวดและหินจอดเรียงต่อกันแล้วผูกเกวียนทุกเล่มเข้าด้วยกันด้วยเชือกสำหรับผูกเพล่าแล้วให้โคนันทวิสารอาบน้ำเจิมด้วยของหอมประดับพวงมาลาที่คอแล้วเทียมที่ทูบเกวียนเล่มแรก ตนเองนั่งที่ทูบเกวียนเงื้อประตักขึ้นแล้วกล่าวว่าเจ้าโคโกงจงลากไปเจ้าโคโกงจงนำไปพระโพธิสัตว์คิดว่าพรามนี้ร้องเรียกเราผู้มิโกงด้วยวาทะว่าโกงจึงได้ยืนนิ่งทั้งสี่เท้าเหมือนเสา พรามแพ้พนันด้วยทรัพย์พันกหาปณะจึงปลดโคแล้วกลับเรือนเขาถูกความโศกครอบงำโคนันทวิสารเห็นพรามผู้ถูกความโศกครอบงำจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าพรามท่านนอนหลับหรือพรามนั้นกล่าวว่าเราแพ้พนันด้วยทรัพย์พันกหาปณะ จะมีความหลับมาแต่ไหนท่านพราหมณ์ฉันอยู่ในเรือนของท่านมาตลอดการมีประมาณเท่านี้เคยทำภาชนะอะไรอะไรแตกเคยเหยียบใครๆหรือเคยถ่ายอุจจาระปัาสาวะในที่อันไม่ควรมีอยู่หรือไม่มีดอกพ่อเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงเรียกฉัน ด้วยวาทะว่าโ,โคโกงนั่นเป็นโทษของท่านเท่านั้นโทษของฉันไม่มีท่านจงไปจงทำเดิมพันด้วยทรัพย์สองพันกหาปณะนะกับเศรษฐีนั้นขออย่างเดียวท่านอย่าเรียกฉันผู้ไม่โกงด้วยวาทะว่าโ,โคโกงรามได้ฟังคำของโคนันทวิศารแล้วไปกระทําเดิมพัน ด้วยทซั์สองพันกะหาปะนะแล้วผูกเกวียนร้อยเล่มติดกันเหมือนก่อนประดับโคนันทวิสารแล้วเทียมเกวียนเล่มแรกเข้าที่ทูบเกวียนลำดับนั้นพรามนั่งบนทูบเกวียนรูปหลังโคนันทวิสารพลางกล่าวว่าโคผู้จเจริญพ่อจงไปโคผู้จเจริญพ่อตรงลากไป พระโพธิสัตว์ลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกันด้วยกำลังแรงครั้งเดียวเท่านั้นทำให้เกวียนเล่มที่อยู่ข้างหลังไปตั้งอยู่ในที่ของเกวียนซึ่งอยู่ข้างหน้าโควินทกะเศรษฐีแพ้พนันจึงมอบทรัพย์สองพันกหาปณะ,ะแก่พรามชนเหล่าอื่นก็ได้ให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่พระโพธิสัตว์ ทรัพทั้งหมดนั้นได้เป็นของพรามทั้งนั้นพรามนั้นอาศัยพระโพธิสัตว์จึงได้ทรัพย์เป็นอันมากด้วยประการอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายชื่อว่าคำหยาไม่เป็นที่ชอบใจของใครๆแล้วตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลพึงกล่าวแต่คำที่น่าพอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจในการไหนไหนเมื่อพรามกล่าวคำที่น่าพอใจโคนันทวิสารได้ลากเอาภาระหนักไปได้ทำพรามผู้นั้นให้ได้ทรับด้วยตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือนั้นด้วย ต่อนนั้นจึงทรงประชุมชาดกว่าพรามในการนั้นได้เป็นพระอานอน์ส่วนโคนันทวิสารได้เป็นเราตถาคตจบนันทวิสารชาดกก็แลพระผู้มีพระภาคครั้นตรัสแล้วจึงเสด็จขึ้นสู่จงกรมแก้วด้านหน้า ได้มีบริษัทประมาณ12โยดด้านหลังด้านซ้ายและด้านขวาก็เหมือนอย่างนั้นส่วนตรงกลางมีประมาณ24โยนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงธรรำยะมะกะปาติหารในถ้มกลางบริษัทลักษณะของยะมะกะปาติหาร ยานนัยะมะกะปาฏิหารของพระตถาคตเป็นฉไนในยานนี้พระตถาคตทรงทำยะมะกะปาติหารไม่ทั่วไปด้วยพวกสาวกท่อไฟพุ่งออกแต่พระกายเบื้องบนสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องล่างท่อไฟพุ่งออกแต่พระกายเบื้องล่าง สายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องบนท่อไฟพลุ่งออกแต่พระกายเบื้องหน้าสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องหลังท่อไฟพลุ่งออกแต่พระกายเบื้องหลังสายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องหน้าท่อไฟพุ่งออกแต่พระเนตรเบื้องขวา สายน้ำไหลออกแต่พระเนตรเบื้องซ้ายท่อไฟพลุ่งออกแต่พระเนตรเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่พระเนตรเบื้องขวาท่อไฟพลุ่งออกแต่ช่องพระกันเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่ช่องพระกันเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระกันเบื้องซ้าย สายน้ำไหลออกแต่ช่องพระกันเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระนาสิกเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่ช่องพระนาสิกเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่ช่องพระนาศิกเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่ช่องพระนาสิกเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออก แต่จะงอยพระอังสาเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่จะงอยพระอังสาเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่จะงอยพระอังสาเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่จะงอยพระอังสาเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระหัตเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่พระหัตเบื้องซ้าย ท่อไฟพุ่งออกแต่พระหัตถ์เบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่พระหัตถ์เบื้องขวาท่อไฟพุ่งออกแต่พระปรัรัตเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่พระปรัรัตเบื้องซ้ายท่อไฟพุ่งออกแต่พระปรัรัตเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่พระปรัรัตเบื้องขวาท่อไฟพุ่งออก แต่พระบาทเบื้องขวาสายน้ำไหลออกแต่พระบาทเบื้องซ้ายท่อไฟพลุ่งออกแต่พระบาทเบื้องซ้ายสายน้ำไหลออกแต่พระบาทเบื้องขวาท่อไฟพลุ่งออกแต่พระองคุลีสายน้ำไหลออกแต่ช่องพระองคุลีท่อไฟพลุ่งออกแต่ช่องพระองคุลี สายน้ำไหลออกจากพระองค์ุลีท่อไฟพลุ่งออกแค่ข um ุมพระโลมาขุมหนึ่งขุมหนึ่งสายน้ำไหลออกแต่พระโลมาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งท่อไฟพลุ่งออกแต่พระโลมาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งสายน้ำไหลออกแต่ขุมพระโลมาขุมหนึ่งขุมหนึ่ง รัศมีทั้งหลายย่อมเป็นไปด้วยสามารถแห่งสีหกอย่างคือเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทประพัดสอนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจงกรมพระพุทธนิรมิตย่อมยืนหรือนั่งหรือสำเร็จการนอน พระผู้มพีพระภาคเจ้าประทับยืนพระพุทธนิรมิตย่อมจงกรมนั่งหรือสำเร็จการนอนพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ <No นั่งพระพุทธนิรม bueno, ิตย่อมจงกรมยืนหรือสำเร็จการนอนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสำเร็จสีหาสายยา พระพุทธนิรมิตย่อมจงกรมยืนหรือนั่งพระพุทธนิรมิตจงกรมพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงยืนประทับนั่งหรือสำเร็จสีหะสายยาพระพุทธนิรมิตทรงยืนพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงจงกรมประทับนั่ง หรือทรงสำเร็จสีหะสายยาพระพุทธนิรมิตรประทับนั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงจงกรมประทับยืนหรือสำเร็จสีหะสายยาพระพุทธนิรมิตรสำเร็จสีหะสายยาพระผู้มีพระภาคย่อมทรงจงกรมประทับยืนหรือประทับนั่ง นี้เป็นญาณน,นยมะกะปฏิหารของพระตถาคตก็พระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมบนที่จงกรมนั้นได้ทรงทำปฏิหารนี้แล้วเพื่อจะแสดงเนื้อความนั้นท่อไฟย่อมพลุ่งออกแต่พระกายเบื้องบนด้วยอำนาจเตโชกสินสมาบัติของพระผู้มีพระภาคนั้น สายน้ำไหลออกแต่พระกายเบื้องล่างด้วยอำนาจอาโปกสินสมาบัติท่อไฟพุ่งออกแต่ที่ที่สายน้ำไหลออกแล้วและสายน้ำก็ไหลออกแต่ที่ที่ท่อไฟพุ่งออกท่อไฟไม่ได้เจือปนกับสายน้ำเลยอันหนึ่งสายน้ำก็ไม่ได้เจือด้วยท่อไฟก็ในว่า ท่อไฟและสายน้ำทั้งสองนี้พุ่งขึ้นไปตลอดถึงพรหมโลกแล้วก็ลุกลามไปที่ขอบปากจักรวาลพร,ระราศมีพันธนะหกประการของพระผู้มีพระภาคนั้นพุ่งขึ้นไปจากห้องแห่งจักรวาลหนึ่งดุดทองคําละลายคว้างซึ่งกำลังไหลออกจากเบ้าและดุดสายน้ำแห่งทองคำ ที่ไหลออกจากทนานยนจ์จรดพรมโลกแล้วสะท้อนกลับมาจรดขอบปากจักรวาลตามเดิมห้องแห่งจักรวาลหนึ่งได้เป็นดุดเรือนต้นโพที่ตรึงไว้ด้วยซี่กรอนอันคตมีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันในวันนั้นพระผู้มีพระภาคสเสด็จจงกรม ทรงทำยะมะกะปาติหารแสดงธรรมกถาแก่มหาชนในระหว่างระหว่างและเมื่อทรงแสดงไม่ทรงทำให้มหาชนให้หนักใจประธานให้เบาใจยิ่งในขณะนั้นมหาชนยังสาธุการให้เป็นไปแล้วในเวลาที่สาธุการของมหาชนนั้นเป็นไป พระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูจิตของบริษัทซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นได้ทรงทราบวาระจิตของคนหนึ่งคนหนึ่งด้วยอำนาจอาการ16อย่างจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นไปเร็วอย่างนี้บุคคลใดๆเลื่อมใสในธรรมใดและในปาฏิหาริย์ใด พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมและได้ทรงทำปาฏิหาริย์ด้วยอำนาจอัธยาศัยแห่งบุคคลนั้นๆเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมและทรงทำปาฏิหาริย์ด้วยอาการอย่างคคน,นี้ธรรมมาพิสมัยได้มีแก่มหาชนแล้วก็พระผู้มีพระภาคทรงกำหนดจิตของพระองค์ ไม่ส่งเห็นคนอื่นผู้สามารถจะถามปัญหาในสมาคมนั้นจึงส่งนิรมิตพระพุทธนิรมิตพระผู้มีพระภาคทรงเฉลยปัญหาที่พระพุทธนิรมิตนั้นถามแล้วพระพุทธนิรมิตนั้นก็เฉลยปัญหาที่พระผู้มีพระภาคตรัสถามแล้วธรรมมาพิสมัย ได้มีแก่สัตว์ยีสิบโกรธในสมาคมนั้นเพราะเห็นปาฏิหาริย์ของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงธรรมอยู่อย่างนั้นและเพราะได้ฟังธรรมกถาเรื่องยม,มะกะปาฏิหาริย์จบ